สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้เราอยู่บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายค่ะสะพานที่เห็นข้างบนจะเป็นสะพานภูมิพลนะคะวันนี้น้ำขึ้นค่ะนี่เรากำลังจะวิ่งจากท่าน้ำเจ้าพระยานะคะสุดปลายทางปู่เจ้าสมิงพรายก็จะเป็นท่าน้ำเจ้าพระยาข้ามไปฝั่งพระประแดงได้วันนี้น้ำเยอะเพื่อนๆดูฝั่งริมถนนด้านซ้ายสิคะน้ำขึ้นค่ะเราติดไฟแดงนิดนึงนะเพื่อนๆดูถนนสิคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาน้ำขึ้นแต่เป็นน้ำทะเลนะคะจะขึ้นมาประมาณสักพักเดียวอ่ะชั่วโมงเดียวก็ลงรถที่เราเห็นวิ่งมาจากทางขวานั่นคือลงจากทางด่วนนะคะลงจากสะพานภูมิพลค่ะเดี๋ยวเราจะขับมุ่งหน้าตรงไปที่สำโรงค่ะก็ถ่ายมาให้เพื่อนดูปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยมีความยาวประมาณ 6.3 กิโลเมตรค่ะแยกมาจากถนนสุขุมวิทบริเวณสำโรงเหนือแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยมาสุดปลายทางที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเราสามารถข้ามเอารถข้ามได้เอาเรือข้ามได้เอ้ยโนเอารถข้ามได้แล้วเราก็ข้ามได้เหมือนกันเอาเรือข้ามได้พูดไปเรื่อยเนาะเอารถข้ามได้ก็มีแพขนานยนต์ค่ะเอาคนข้ามได้ก็จะเป็นเรือยนต์ค่ะเดี๋ยวเราไปนะจะไฟเขียวแล้วค่ะลองดูค่ะลองดูถ่ายสภาพจราจรมาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวให้พี่สองแถวเข้าไปก่อนเราเกาะเลนขวาเลยค่ะเรากลัวน้ำมากวันนี้ฟ้าครึ้มๆค่ะเห็นอุตุเขาพยากรณ์ว่าฝนจะตกพายุจะเข้าเนาะเลยเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนดูค่ะจากสุดปลายทางปู่เจ้าสมิงพรายเรากำลังมุ่งหน้าสุขุมวิทนะคะประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็แปลว่าตรงนี้ก็คืออาจจะต่ำหน่อยแล้วก็ใกล้แม่น้ำอัปเดตสภาพจราจรมาให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะช่วงบริเวณประมาณ 7 โมงถ้าพูดถึงว่าเป็นวันธรรมดาเส้นนี้คงคลึกคลื้นมากเลยถ้าเลี่ยงได้จะไม่เข้าเลยค่ะเราก็ให้คนทำงานเข้ามาทำงานกันประมาณนี้นะคะถนนปู่เจ้าสมิงพรายแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ